สำหรับประวัติของผ้าลายยางนะครับผ้าลายยางเป็นหนึ่งในผ้าที่สำคัญนะครับมีบทบาทนะครับทั้งในทางสังคมวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะราชสำนักของสยามมาตั้งแต่สมัยอยุธยาก็ว่าได้นะครับขอเท้าความก่อนนะครับว่าผ้าลายยางเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายแต่เดิมมาเนี่ยอินเดียเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่สูงนะครับทั้งในการทอผ้าแล้วก็การทำลวดลายบนผ้านะครับผ้าฝ้ายของอินเดียเนี่ยถูกทำเป็นส่งขายไปทั่วทั้งภูมิภาคในช่วงเวลานั้นนะครับคิดว่าแต่เดิมมาเนี่ยตัวอยุธยาเองก็คงใช้ผ้าลายซึ่งนำเข้าจากอินเดียมาก่อนแต่ว่าในต่อมาเนี่ยเมื่อระบบทางสังคมวัฒนธรรมความเข้มข้นนะครับในทางวัฒนธรรมของอยุธยาที่มีความชัดเจนขึ้นเนี่ยประกอบกับเราน่าจะเป็นพระราชอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองเราก็เลยมีการส่งแบบผ้าลายผ้าเนี่ยไปผลิตที่อินเดียแล้วก็นำผ้าเหล่านั้นกลับเข้ามานะครับในที่อยุธยาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักฐานเหล่านี้ชัดเจนนะครับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นต้นมาดังนั้นเนี่ยนะครับคำว่าผ้าลายยางนะครับก็คือผ้าซึ่งเราส่งแบบจากอยุธยาไปแล้วให้อินเดียผลิตตามแบบอย่างลายของเรานะครับแล้วก็กลับเข้ามาใช้นะครับก็น่าจะเป็นการให้ความหมายง่ายๆของคำว่าผ้าลายยางนะครับที่เราเรียกกันในปัจจุบันนะครับในความโดดเด่นของผ้าลายยางก็คือความวิจิตรอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นผ้าที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ในทางศิลปะของอยุธยานะครับณช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดีเป็นผ้าซึ่งมีความงดงามใกล้เคียงกับจิตรกรรมมากที่สุดเรียกได้ว่าเราเห็นภาพลักษณ์เหล่านี้ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังมาก่อนแล้วลวดลายในเกี่ยวฝาผนังก็เหมือนกับถูกประดิษฐ์นะครับให้กลายเป็นผืนผ้านะครับแล้วก็ใช้อยู่ในวิถีชีวิตได้จริงเพราะฉะนั้นความวิจิตรเหล่านี้รูปแบบลวดลายรสนิยมในการใช้สีลวดลายเนี่ยเหล่านี้ก็คือเอกลักษณ์ของความเป็นผ้าลายยางของสยามของเราครับในส่วนของลวดลายนะครับต้องบอกก่อนว่าผ้าลายยางเนี่ยไม่ใช่ผ้าที่คนสามัญจะสามารถใช้ได้ในสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับเป็นผ้าที่พระเจ้าแผ่นดินจะเป็นผู้ประทานให้กับเชื้อพระวงศ์หรือว่าขุนนางที่จะใช้ในพระราชพิธีหรือว่างานราชการงานเมืองต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความสัมพันธ์กับสถาบันด้วยนะครับผ้าเหล่านี้จึงสะท้อนคติความเชื่อหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกันอาจจะกล่าวได้ว่าในความเชื่อที่อยุธยาเชื่อเรื่องความเป็นไตรภูมิผ้าเองเนี่ยนะครับก็มีความเด่นชัดว่าเราเห็นสัญลักษณ์หลายอย่างที่แสดงสถานะของไตรภูมิอยู่ในผืนผ้าด้วยผ้าเป็นผ้าลายก็จริงแต่ลวดลายประกอบของผ้าเนี่ยมีสามารถกำหนดสักตัวลายสามารถบอกนะครับสถานะของผู้ใช้นะครับลายกรุยเชิงแต่ละชั้นนะครับได้บอกสถานะของผู้สวมใส่นะเพราะฉะนั้นความสำคัญของผ้าลายอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผ้าซึ่งมีสักอยู่ในตนแล้วก็จะใช้ตามเหมาะสมไปตามศักดินาไปตามชั้นยศไปตามความสัมพันธ์ของคนในสมัยยุคนั้นๆด้วยซึ่งจะต้องได้รับประทานจากพระเจ้าแผ่นดินนะครับเป็นผ้าพระราชทานมาแต่เดิมมาเรื่องของการใช้อันนี้เป็นข้อห้ามว่าผ้าเหล่านี้นะจะต้องเป็นผ้าซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับพระราชทานเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้ถ้าเราจะเทียบกับสมัยปัจจุบันเนี่ยให้นึกถึงเครื่องแบบราชการต้องเป็นคนซึ่งมีสถานะเป็นผู้ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการได้รับพระราชอำนาจจากพระเจ้าแผ่นดินในการทำหน้าที่ก็จะได้เครื่องผ้าเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบอำนาจและบทบาทหน้าที่มาด้วยนี่คือสถานะของความเป็นผ้าหลายอย่างครับเรื่องของขั้นตอนในการทำผ้าลายยางนะครับเป็นวิธีการที่อินเดียเป็นผู้ชำนาญที่สุดนะครับในเรื่องของการผลิตผ้าลายยางมีเรื่องของการใช้สารกั้นสีนะครับแล้วก็มีการย้อมสีนะครับปัจจุบันนี้เองเนี่ยกระบวนการในการทำผ้าลายยางที่วิจิตรและอย่างที่โบราณสมเราเนี่ยก็สูญหายจากอินเดียพอสมควรในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผ้าลายยางที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นการประสานเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นการศึกษาลวดลายนะครับเป็นการจำลองลวดลายแล้วใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ผ้าสมัยใหม่ลงไปบนผืนผ้าแทนนะครับก็เรียกว่าเป็นการย้อนคืนเวลานะครับในส่วนที่เราสามารถหวนคืนลายของผ้าให้ปรากฏขึ้นมาได้ก็มีการคุยกันในกลุ่มนักวิชาการแต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการทำวิจัยใหญ่สักครั้งหนึ่งแล้วก็ลองเอากระบวนการของผ้าที่เรามีเนี่ยลองส่งไปผลิตจริงๆเอาเทคโนโลยีซึ่งคงเหลืออยู่นะครับที่อินเดียในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มาปฏิบัติต่อกับการช่างซึ่งเป็นความชำนาญคนไทยเนี่ยเราอาจจะฟื้นคืนกระบวนการของการสร้างผ้าลายอย่างที่มีความวิจิตรเท่ากับที่โบราณเคยสร้างได้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูองค์ความรู้ที่แท้จริงของผ้าลายยางอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันได้จริงๆครับในส่วนของขั้นตอนในการทำผ้าเนี่ยส่วนที่เราให้ความสำคัญจริงๆก็คือการเขียนแบบลายเพราะว่าผ้าลายยางนะครับที่ปรากฏให้เราศึกษาในปัจจุบันเนี้ย
โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผ้าที่มีความชำรุดถ้าถามว่าความยากเนี่ยผมเชื่อว่าทุกขั้นตอนของผ้าลายยางมีความสำคัญประณีตทั้งสิ้นตั้งแต่ส่วนที่1ก่อนในการคัดลอกลายเนื่องจากผ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผืนก็จะมีอยู่ในสภาพที่ชำรุดเพราะนั้นเราจะต้องใช้กระบวนการที่ให้ความสำคัญกับผ้าในฐานะที่ผ้าเป็นโบราณวัตถุเราจะทำไงให้คัดลอกลวดลายเหล่านี้ออกมาพร้อมกับสีที่มีความวิจิตรอย่างน่าชื่นชมของช่างในสมัยโบราณในการวางคู่สีของการกำหนดคู่สีต่อการใช้ผ้านั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเมื่อเราจะนำไปสู่การพิมพ์สีที่เรากำหนดลงไปนะครับในการเรียนแบบสีจากผ้าโบราณเนี่ยพอมาถึงกระบวนการพิมพ์ปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเพี้ยนของสีในกระบวนการพิมพ์อีกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความใส่ใจที่เราจะต้องมีการแก้ไขพิมพ์ออกมาสีเพี้ยนสีต่างเพราะจริงเราอยากได้ก็คือเราอยากได้สีซึ่งใกล้เคียงกับโบราณมากที่สุดแต่อย่างที่3เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือการถอดองค์ความรู้อันนี้เป็นทั้งความยากและเป็นเสน่ห์ด้วยงานศิลปะเหล่านี้เนี่ยสิ่งซึ่งเขาบันทึกไว้จริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ความงามทางศิลปะแต่มันคือความเข้าใจสำนึกความรักในศิลปะความเชื่อค่านิยมของคนในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถมองผ่านจากรูปปรากฏลงไปในเรื่องที่เป็นเนื้อหาจริงๆของผ้าหลายอย่างมีคำหนึ่งที่ผมมักจะพูดเสมอซึ่งทำให้ผมหลงรักผ้าเลยจริงๆก็คือผ้าไม่ได้ทอขึ้นด้วยคนอย่างเดียวนะผ้าไม่ได้ทอขึ้นจากเส้นใยเพียงอย่างเดียวแต่ผ้าเราได้ทอขึ้นจากคนตั้งแต่คนซึ่งสร้างเส้นใยคนซึ่งออกแบบลายคนซึ่งถักทอแล้วคนที่ใช้ประโยชน์จากผ้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณศึกษาผ้าจริงๆเนี่ยการถอดองค์ความรู้คือคุณจะได้ความเป็นผู้คนในยุคสมัยนั้นอยู่ในผ้าของคุณหนึ่งผืนโดยเฉพาะผ้าหลายอย่างซึ่งสัมพันธ์ทั้งเราและอินเดียนะครับเรานี่แหละครับตั้งแต่กระบวนการของการคัดลอกในการศึกษาการทำให้สิ่งซึ่งเราศึกษาฟื้นคืนขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงนะครับให้สิ่งเราฟื้นฟูเนี่ยมันกลายเป็นองค์ความรู้เพื่อส่งผ่านไปสู่คนยุคต่อไปได้มีผิดมีถูกเกิดขึ้นได้แต่ก็ให้สังคมปัจจุบันเนี้ยมีเราเป็นฐานในการก้าวย่างต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าสำหรับผมนะนี่คือหัวใจของสิ่งที่เราจะพูดเรื่องผ้าหลายอย่างเลยนะครับสำหรับเทคนิคพิเศษนะครับที่ผมเรียกว่าผมให้ความใส่ใจเลยก็คือการเก็บขนบของช่างโบราณนะครับการมองสีอย่างสีม่วงอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีเบ็ดมะปรางมีดอกตะแบกซึ่งเราจะจำสีคร่าวๆกันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจำสีของผ้าเนี่ยเราจะจำด้วยภาษาแบบนี้นะครับมีพื้นแดงชาตินะครับมีสีดำหมึกมีม่วงเปลือกมังคุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันกลายเป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการบันทึกสีนะครับก็ถึงได้บอกว่าแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มีนักวิชาการด้านอื่นมาทำเรื่องไทโทนนะครับในแปลค่าสีแต่ถ้าถามของผมเลยนะอันนี้เป็นความสนุกและเป็นเอกลักษณ์ก็คือผมจะบันทึกสีนะมาเป็นชื่อสีโบราณทั้งหมดแล้วก็พยายามไปเทียบเคียงกับสีสมัยใหม่นะครับที่มีความใกล้เคียงกันผสมกันให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการคัดลอกสีของลายผ้าไว้ครับในส่วนของเครื่องตัดกาที่เราประยุกต์ขึ้นเราประยุกต์นะครับเอาตามสิ่งซึ่งมีในโบราณเลยวัฒนธรรมเครื่องตัดกาของมนุษย์หรูหรามาแต่อดีตนี่แหละครับที่บอกว่าเราสะท้อนในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเราใช้สิ่งซึ่งดีที่สุดในการสร้างความงามสมัยนั้นเสมอจิตรกรรมฝาผนังแม้เราจะเห็นรอยหลุดร่วงแต่ก็เขียนไว้ด้วยสีซึ่งมีคุณภาพดีที่สุดในช่วงเวลานั้นพัตราพรเสื้อผ้าเหล่านี้ก็ตามถูกย้อมด้วยสีคุณภาพดีถูกทอด้วยเส้นไหมคุณภาพเยี่ยมนะครับเรามีการใช้สบายจากที่เป็นผ้าจากจีนผ้านุ่งที่เป็นผ้าจากแขกแล้วผ้าเหล่านี้ผ่านกระบวนการย้อมกระบวนการทำมาอย่างดีเยี่ยมเราบอกได้เลยว่าลองดูชุดไทยที่ใส่กันปัจจุบันจริงๆที่เป็นชุดในเชิงการศึกษาแบบอนุรักษ์นิยมสีสันจะสวยมากนั่นคือคู่สีซึ่งคนโบราณผ่านกระบวนการใช้นะครับแล้วจริงๆอันนี้เป็นหัวใจอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกต่อว่าผมมักจะพูดเสมอนะครับว่าการศึกษาที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่การศึกษาเพื่อหยุดนิ่งหรือไม่ใช่การศึกษาเพื่อที่เราต้องบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาเพื่อส่งคืนความรู้แล้วก็ให้คนในสังคมในช่วงเวลานั้นสามารถใช้เป็นทุนในการก้าวผ่านช่วงเวลาในยุคสมัยได้นะครับนั่นคือหัวใจที่สำคัญที่สุดครับในส่วนของการพัฒนาผ้าผมคงเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการเล็กๆนะครับซึ่งทำเรื่องผ้าด้วยเนี่ยเรามองไว้2 อย่างนะครับใน2ระดับของการพัฒนาต่อไปนะครับในการพัฒนาระดับที่หนึ่งก็คือเราเล่าให้ฟังแล้วว่าผ้าชุดนี้นะครับเราได้มาจากวัดย่านอ่างทองและวัดจุฬาโลกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขั้นที่หนึ่งเราได้นำผ้าชุดนี้ส่งคืนให้กับตัวชุมชนนะครับให้ชุมชนเนี่ยไปใช้เป็นทุนทางวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนในการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองมองผลิตภัณฑ์หลายอย่างซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยเราใช้ผ้าลายจุฬาภัทรนะครับซึ่งเจออยู่ที่วัดย่านอ่างทองทั้งสิ้นนะครับเราส่งให้ชุมชนแล้วนะครับแล้วเราก็เอาโครงการที่เรามีเนี่ยนะครับในการลงก็ไปช่วยกระตุ้น
นะครับให้ตัวชุมชนเริ่มกระบวนการเข้มแข็งด้วยตัวของชุมชนเองจากสิ่งที่เขามีการสนับสนุนจากตัวภาครัฐให้เขาเริ่มเกิดธุรกิจที่เราใช้เป้าอย่างนึงก็คือกำไรคือความสุขของชุมชนเราเห็นความภูมิใจของชาวบ้านเขาจะพูดเลยว่าลายเนี้ยคือลายผ้าของวัดเขาคือลายผ้าของเขาเราเห็นความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นทันทีแล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวชุมชนที่ชุมชนกำลังขับเคลื่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราสามารถดูกิจกรรมของชุมชนและสินค้าของชุมชนเนี่ยผ่านไปทางสื่อโซเชียลที่ตัวชุมชนใช้ในการขายของของเขาต่อไปส่วนระดับที่2จริงๆก็คือเราตั้งใจที่เราจะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของผ้าหลายอย่างสิ่งสำคัญหัวใจสำคัญของการทำงานในทางวิชาการเนี่ยก็คือการส่งมอบองค์ความรู้ในอนาคตสถาบันวิทยาศึกษาแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้เรื่องผ้าลายยางที่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าผ้าลายยางมีประวัติความเป็นมาอย่างไรคุณมาศึกษาที่นี่ได้อย่างที่สองผ้าลายยางร่วมสมัยการศึกษากระบวนลายนะครับแล้วก็การเปลี่ยนปัจจุบันจะเป็นอย่างไรเนี่ยคุณศึกษาที่สถาบันวิทยาศึกษาแห่งนี้ได้และประเด็นที่สามสุดท้ายก็คือเราจะทำยังไงให้ผ้าลายยางเนี่ยสามารถปริวัติตัวเองไปสู่กิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนได้อันนี้คือหัวใจที่สำคัญที่สุดผ้าลายยางเคยมีสถานะที่สำคัญในฐานะผ้าพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้าเราต้องสืบสานอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้หลายผ้าแล้วคุณค่าอีกหลายผ้าเหล่านั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาสามารถมีพลังในการขับเคลื่อนตัวเองอะไปคู่กับชีวิตปัจจุบันของผู้คนได้ผ้าลายยางในอนาคตอาจจะไม่จำเป็นต้องผ้าทั้งผืนอีกแล้วแต่แค่พลังของลายผ้าซึ่งปรากฏอยู่อย่างเดียวเนี่ยถ้าเราสามารถนำมาตกแต่งประยุกต์แล้วใช้อย่างถูกกาลเทศะพลังคุณค่าจากอดีตจะสามารถต่อยอดสู่ปัจจุบันตัวเองซึ่งอันนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญก็คือการที่ทำให้ที่นี่นะครับสถาบันวิทยาศึกษากลายเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยเพราะผมรอคนรุ่นใหม่ในการหยิบสิ่งนี้แล้วเดินไปสู่สังคมทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อไปเราก็จะพูดเสมอว่าหัวใจสำคัญการศึกษาคือเราต้องศรัทธาในคนรุ่นใหม่และเขานั่นแหละคือสิ่งที่เป็นอนาคตจริงๆครับเสด็จนะครับผ้าลายยางเนี่ยคือความงามทางศิลปะคือแล้วแต่คนที่ชอบเลยครับคนรักประวัติศาสตร์เขาจะเล่าประวัติศาสตร์ผ่านผืนผ้าได้อย่างละเอียดละออในคนรักงานศิลปะอย่างผมนี่คือผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมของยุคสมัยส่วนคนรักแฟชั่นนี่คือผ้าที่มีศักยภาพสูงมากในการสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวตนเพราะฉะนั้นนี่คือคุณค่ามหาศาลนี่คือเสน่ห์ซึ่งก็พูดได้ว่าจริงๆแล้วผ้าไทยเกือบทุกประเภทนะครับมีคุณค่าเหล่านี้ทั้งสิ้นเพียงแต่ความเป็นผ้าลายอย่างเนี่ยมันสะท้อนความเป็นศิลปะแบบราชสำนักของเราที่ชัดเจนที่สุดเท่านั้นเองเราเรียกผ้าผืนนี้ว่าผ้าจุฬาภัทรมาจากชื่อของวัดย่านอ่างทองนะครับเป็นชื่อที่ปัจจุบันเรียกกันว่าวัดย่านอ่างทองเนี่ยแต่เดิมวัดนี้ชื่อว่าวัดจุฬาโลกผ้าผืนนี้เจอที่วัดจุฬาโลกนะครับเราก็เลยเอาคำว่าจุฬามาบวกกับภัทราซึ่งแปลว่าผ้าก็เลยเป็นที่มาของชื่อจุฬาภัทรนะครับแล้วก็กลายเป็นแบรนด์นะครับกลายเป็นชื่อซึ่งชาวบ้านใช้เป็นชื่อเรียกผ้าของเขาด้วยในส่วนของรางวัลต้องขอบคุณตัวชุมชนนะครับความสำเร็จของโครงการจริงๆไม่ใช่เราผลิตผ้าได้แต่ว่าผ้าที่เราผลิตเนี่ยสามารถไปสู่ประโยชน์ที่เป็นการขับเคลื่อนชุมชนที่แท้จริงล่าสุดนะครับเราไปได้รางวัลบรอนด์อวอร์ดที่งาน Research Expo นะครับของสำนักวิจัยแห่งชาตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างความภาคภูมิใจนะครับให้ทั้งมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ตัวชุมชนด้วยนะครับความภูมิใจนะครับในการทำงานในทั้งชุดของจุฬาภัทรในครั้งนี้เนี่ยมันคือการตอบคำถามที่สำคัญที่สุดเรามักจะคุยกันเสมอว่าวัฒนธรรมมีค่าวัฒนธรรมกินได้วัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์งานครั้งนี้เป็นการตอบคำถามเหล่านั้นได้ทั้งหมดจากลายผ้าผืนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในวัดสามารถกลายเป็นผืนผ้าที่มีชีวิตจริงๆรวมเอาคนในชุมชนเข้ามาทำงานร่วมกันกลายเป็นสิ่งซึ่งสร้างความภาคภูมิใจของคนในชุมชนแล้วจากความภาคภูมิใจจากสิ่งเราสร้างขึ้นเนี่ยกลายเป็นธุรกิจซึ่งกำไรคือความสุขของตัวชุมชนเองในการขับเคลื่อนนะครับกลายเป็นของที่ระลึกนะครับกลายเป็นสินค้านะครับกลายเป็นสิ่งซึ่งทำให้ชาวบ้านได้รวมตัวกันเข้ามาผลิตผมเองนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะครับรวมถึงสถาบันวิทยาศึกษาเนี่ยนะครับเราเป็นมหาวิทยาลัยประกาศพัฒนาท้องถิ่นโดยแนวคิดสำคัญของสถาบันคือการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นทุนของชุมชนจุฬาภัทรสามารถต่อสิ่งที่เราเชื่อมั่นเหล่านี้ได้ทั้งหมดผลของจุฬาภัทรทั้งหมดมันก็คือความภูมิใจว่านี่คือสิ่งซึ่งเราได้ทำให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่แล้วแต่เราทำให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ตอบคำถามแล้วกลายเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชนได้นะครับนั่นคือธุรกิจที่มีความสุขคือความภาคภูมิใจของเราครับ